เจริญพรพร้อมถามได้ไหมคะเจริญพรค่ะกราบสวัสดีท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ขอชื่นชมผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านที่ตามรายการทำงานต้องการตลอดทั้งสัปดาห์ของสัปดาห์ของรอบที่ผ่านมาขอบคุณมากที่มาขอบคุณ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 นะคะต้องขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์ของสัปดาห์ของรอบที่ผ่านมาเจริญพรเจริญพรอาจารย์ดร.ยโสธราศิริภาประภากรอาจารย์ประจำวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นอาตมาภาพพระสุภัสสุปปาโตเป็นนิสิตปสส.หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่8ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์จากการที่อาตมาภาพได้ไปลงพื้นที่ไปศึกษาบริบทเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาสืบสานตำนานปราสาทตะเพียงเตียวัดปราสาทเทพนิมิตตำบลตะเพียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ก็ตามที่ได้ลงพื้นที่ไปทำการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลหลายกลุ่มทั้งปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็ทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงก็พอจะทราบแนวทางรายละเอียดพอคร่าวๆตอนนี้โยมอาจารย์จะให้อธิบายต่อหรือว่าจะถามยังไงเจริญพรสำหรับความเป็นมาเนาะความเป็นมาก็ปราสาทตะเพียงเตียเนี่ยจะเป็นโบราณสถานโบราณที่อยู่ในวัดปราสาทเทพนิมิตตำบลตะเพียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโบราณสถานอารยธรรมของชาวขอมในรูปแบบบายนในราวพุทธศตวรรษที่18ซึ่งได้ผ่านการเวลาล่วงมาก็นานประมาณ400ปีแล้วแล้วก็ทำให้เรื่องราวในอดีตต่างๆก็ได้ถูกเลือนหายไปตามการเวลาซึ่งชื่อปราสาทตะเพียงเตียนี่จากการสัมภาษณ์ก็คือชาวบ้านบอกว่าตั้งชื่อตามสถานที่ตรงนั้นจะมีหนองน้ำซึ่งเป็นหนองน้ำบริเวณกว้างติดกับป่าทึบซึ่งจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากลงมาหากินในบริเวณนั้นนี่ก็เป็นชื่อที่มาของคำว่าปราสาทตะเพียงเตียซึ่งความสำคัญของปราสาทตะเพียงเตียก็จ
จะเป็นทุกวันนี้ก็จะเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวสำหรับชาวชุมชนแล้วก็ชาวผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าศึกษาประวัติศาสตร์ก็ในส่วนนี้ก็จะมีการจัดทำประวัติไว้ในบริเวณของปราสาทซึ่งได้จัดทำเป็นแผ่นพับเพื่อว่าจะไว้อธิบายให้กับผู้ที่สนใจยังไงต่อน้องอาจารย์ความสำคัญตอนนี้ก็ปราสาทก็จะเป็นจะมีการจัดงานประจำปีเป็นการจัดงานบวงสรวงปราสาทซึ่งเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานของภาครัฐก็คือจะมีอบต.แล้วก็ชาวชุมชนร่วมกันจัดงานบวงสรวงทุกปีในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีนั่นเองช่วงของการจัดงานประจำปีก็จะเป็นช่วงวันที่8ของเดือนเมษายนหรือในการจัดงานก็จะเป็นจะมีการตั้งเครื่องเส้นบูชาเพื่อบูชาเทวาอารักษ์ที่ว่าปกปักรักษาปราสาทและก็บริเวณปราสาทสปิงเซียตามความเชื่อของชาวชุมชนในบริเวณนั้นซึ่งก็จะมีการจัดพิธีขึ้นโดยมีการเชิญผู้ทำพิธีซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าหมอทำพิธีหรือว่าหมอขวัญอะไรประมาณนี้แหละหมอพรามหมอเจ้าพิธีก็จะจัดเครื่องเส้นบูชาแล้วก็จะมีการฟ้อนรำเพื่อบวงสรวงเป็นประจำทุกปีก็จะมีการจัดเปลี่ยนหมุนเวียนโดยให้มีชาวบ้านชาวชุมชนได้มีส่วนร่วมคือโดยการที่ว่าให้เด็กนักเรียนหรืออะไรในแต่ละปีนี่ก็จะมีให้เด็กนักเรียนเข้ามาร่วมในพิธีด้วยมาเป็นการรำบวงสรวงถวายหรือว่ามาช่วยในการจัดพิธีประมาณนี้อยู่ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีหน่วยงานเช่นอบต.นะในปัจจุบันที่อบต.ของตำบลตะเปียงเตียนี่แหละก็จะเป็นผู้สนับสนุนหลักฝ่ายทางด้านของเรื่องของงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณมาให้ทุกปีในด้านของสถานศึกษาโรงเรียนก็จะได้มีการก็เรียกว่าเป็นการบูรณาการหลักสูตรโดยการเอาเนื้อหาหรือว่าประวัติของปราสาทนี่คือเข้าไปสอดแทรกในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วยเป็นการส่งเสริมเรียกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการสอดแทรกให้นักเรียนได้ซึมซับเข้าไปผ่านทางกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาอยู่เจริญพรถูกต้องเจริญพรThank you.
ก็มีส่วนกระทบโดยตรงเลยเพราะว่าในการจัดงานแต่ละปีนั้นจะมีผู้เข้าร่วมชมงานก็จำนวนมากเพราะในช่วงภาวะโควิดระบาดอย่างนี้ก็มีผลกระทบโดยตรงเลยอาจจะจัดไม่ได้เลยในบางปีอย่างเช่นปีที่แล้วก็รู้สึกว่าจะงดจัดแต่ว่าในก็จะมีการเรียกว่าเป็นการประยุกต์จากการจัดงานที่เป็นการใหญ่โตก็จะเป็นการแบบเป็นบวงสรวงตามประเพณีไปไม่ถึงกับขั้นว่าจะต้องมีการรวมตัวคนเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้เป็นการละทิ้งประเพณีที่มีมาก่อนโยมเจริญพรอ่ามีจงกรูอะไรบ้างครับ
ที่ได้ยินมาเนาะก็ตามที่ศึกษามาบ้างก็จะมีพวกโจมครูแปลโดงโจมครูใบตาลอะไรประมาณนี้โยมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะก็เป็นก็เรียกว่าสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้สืบทอดต่อๆกันมาเนาะเป็นความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งก็ซึมซับจากแม่สู่ลูกจากลูกสู่หลานสืบต่อกันมาเป็นความเชื่อเนาะยังไงนะโยมคำถามผมใหม่อีกรอบนึงลืมแล้วความสำคัญหรือว่าสิ่งที่บรรพบุรุษได้ค้นคว้าแล้วก็ได้สืบสารตกทอดมาถึงรุ่นเราก็ทำให้จากการศึกษาก็ได้เห็นถึงความสำคัญถึงเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อต่อไอเรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยทั้งเรื่องของภูมิปัญญาก็จะเป็นอีกเรื่องนึงส่วนไอเรื่องของการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งแต่ก่อนนี่ก็ไม่ค่อยได้ศึกษาจริงจังก็จากที่ได้มาเรียนรู้ในรายวิชาของอาจารย์นี่ก็รู้สึกว่าจะเพิ่มความสนใจในการเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลในแต่ละพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นที่น่าจะเป็นการหาเป็นการบันทึกไว้หรือว่าเขียนไว้เป็นบทความหรือว่าเป็นบันทึกเป็นตำราไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปอยู่ความรักในท้องถิ่นก่อนปลูกฝังให้สำหรับเยาวชนที่อย่างเช่นบางทีก็เด็กที่ยังไม่ประสีภาษาหรือว่าวัยรุ่นที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจก็อาจจะไปปีนป่ายเล่นอย่างนี้นะมันก็จะทำให้โบราณสถานนี่ชำรุดพังเสียหายได้อย่างแรกเลยก็คือเราต้องบอกให้เขารู้ถึงว่าบริเวณปราสาทเนี่ยมันมีความสำคัญเราควรที่จะช่วยการดูแลรักษาอันนี้ในเบื้องต้นเลยต่อมาก็จะชี้ให้เห็นประโยชน์ด้วยเรื่องของการว่านำไปเข้าร่วมกับกิจกรรมในเรื่องของพิธีบวงสรวงเพื่อให้เขาได้ซึมซับเพื่อจะได้ให้มีความสำนึกรักต่อถิ่นที่เกิดกำเนิดของก็เรียกว่าถิ่นฐานของตนเองเพื่อปลูกฝังเยาวชนนะโยมประมาณนี้
จะพูดถึงว่าเป็นเรื่องการต่อยอดเนาะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวต้องอาตมาในความคิดอาตมาคิดว่าน่าจะมีส่วนของการทำแบบเป็นโมเดลเป็นโมบายอ่ะโยมเป็นเหมือนปราสาทจำลองอย่างเงี้ยเพื่อจะให้มันเป็นสินค้าของชุมชนอย่างเช่นเราทำเป็นรูปปราสาทจำลองแล้วก็เอามาทำเป็นพวงกุญแจหรือว่าเป็นโปสการ์ดหรือเป็นโปสเตอร์อะไรเป็นภาพที่ไว้เปะฝาผนังนี้ก็จะเป็นแนวทางเพื่อก็เรียกว่าพัฒนาต่อยอดให้เป็นเศรษฐกิจชุมชนได้โยมเจริญพรใช่โยมเจริญพรโดยบริบทของตรงปราสาทนี้ก็จะอยู่ในวัดเทพนิมิตอยู่แล้วซึ่งในพื้นที่บริเวณนั้นก็เป็นพื้นที่กว้างขวางประมาณสัก40-50 ไร่ได้ก็ในการจัดกิจกรรมก็เห็นว่าน่าจะสมควรอยู่เพราะว่าโดยที่ว่ามันเป็นสถานที่โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ควรจะมีการจัดกิจกรรมอย่างนั้นขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจแล้วก็เป็นการเผยแพร่ไปในตัวด้วยจากคนที่ไม่เคยรู้จักประวัติหรือไม่เคยมานี่ก็จะได้จะได้มารู้แล้วก็จะได้เป็นการเสริมศรัทธาประกอบกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาเรื่องของการจัดงานปฏิบัติธรรมนี่อาตมาเห็นว่าสมควรจะมีการกับจัดทำเป็นอย่างยิ่งเจริญพรสาธุเจริญพรสาธุ